สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปชุดนี้ชื่อคลิปพฤหัสจัดให้นะคะเพราะก่อนหน้านี้แอดมินไม่มีความคิดที่จะแยกดาวพฤหัสออกมาทำเป็นคลิปเดียวโดดๆเลยแอดทำไว้ให้แล้วนะคะราหูพฤหัสและมฤตยูใครฟังพฤหัสแล้วอยากจะไปฟังราหูและมฤตยูเนี่ยฟังได้ตลอดทั้งปีมีผลอย่างไรกับชีวิตของคุณคราวนี้เป็นคลิปโดดๆเพราะว่าขอกันเข้ามาเยอะนะคะอยากให้แอดมินทายเดี๋ยวนี้ทายปัจจุบันนี้สถานการณ์ตอนนี้ครอบคลุมไปถึงอะไรเพราะฉะนั้นอะแอดมินมาจัดให้มาแรงแซงโค้งกว่าทุกคลิปเลยนะคะถ้าใครตามเพจวันนี้มีเรื่องเล่าจะรู้ว่าแอดมินยังทำคลิปค้างอยู่ทั้งเรื่องของคลิปคู่บุญทางทักษะนะคะยังไม่เสร็จเพิ่งทำไป3ก็จะต้องมาแทรกเกี่ยวกับดาวพฤหัสเพราะว่าคลิปชุดนี้แอดมินหลีกงานทุกสิ่งทุกอย่างมาทำให้ชาวลัคนาราศีกุมฟังกันเลยลัคนาราศีกุมเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไฟเขียวผ่านตลอดและไฟเขียวของดวงนี้ก็คือเรื่องของความดีเด่นมั่งคั่งร่ำรวยดีงามสถานการณ์ในเรื่องการเงินดีขึ้นจนถึงดีขึ้นมากที่สุดถ้ามันมี 1-10 เป็นเกณฑ์นะคะในดวงชะตาคุณพอใจ 1-10 เลขไหนมันจะไปทะลุเพดานขึ้นไปอีกเพราะว่าความดีเด่นของพฤหัสบดีเนี่ยมันเป็นเกษตราธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถามว่าจะต้องสู้ไหมยังคงต้องสู้ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีพระเสาโยกหลังอยู่นะคะมันเป็นการโยกหลังที่ทำให้เจ้าชะตาพบเจอปัญหาพบเจอความเหนื่อยยากพบเจออุปสรรคแต่มันต้องรวยอะนะคะในปีนี้ต้องรวยชาวลัคนาราศีกุมต้องรวยแล้วนะคะคืออุปสรรคใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลานี้จะต้องบอกว่าไม่มีผลกับรายได้นะคะเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในแบบที่แอดมินบอกเลยว่าดาวพฤหัสเข้าสู่ภพนี้จะมาพูดเรื่องการไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานนั้นเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะคะในกรณีที่เจ้าชะตาเนี่ยพบความยุ่งยากพบความลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินไปแล้วเนี่ยแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ความยุ่งยากนั้นจะบรรเทาเบาบางจนกระทั่งถึงหมดไปนะคะดาวพฤหัสในภพกระดุมพระยังเป็นยกหน้ากับภพพันธุนะคะนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะเขาเรียกว่าอะไรรอดปลอดภัยสมมติบางคนนะบ้านติดจำนองไม่มีเงินส่งค่าบ้านแล้วไม่รู้จะทำยังไงช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าให้เดินหน้าเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาคนที่คุณรู้จักนะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่อนคลายจะคลี่คลายจะมีการแก้ไขปัญหาไปได้ในแบบที่ดีหรือบางทีบ้านให้โชคอ่ะให้คุณหลุดจากตรงนี้ไปเลยเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดมองว่าคุณจะหลุดจากหนี้สินเกือบทุกอย่างเลยนะคะถามว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนนักหนาล่ะแอดมินดาวพฤหัสนะคะโยกเกณฑ์กับเรือนอรินะคะเขาเรียกว่ามีโยกเกณฑ์กับเรือนอริและมีโยกเกณฑ์กับเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตาหยิบจับในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีผลทำให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้นะคะเพราะว่าพฤหัสบดีเนี่ยส่งโยกเกณฑ์ถึงเรือนอริเรือนอริยังหมายถึงเรื่องของอุปสรรคเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะผ่อนคลายนะคะแล้วมีโยกที่แบบว่าโยกหลังเรือนพันธุแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสขายได้มีโอกาสแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านได้นะคะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยช่วยเหลือในลักษณะแบบนั้นเลยนะคะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังมองในมุมที่ว่าตรงนะคะตรงกันข้ามกับเรือนมรณะเพราะฉะนั้นการที่พฤหัสบดีมีมุมเล็งนะคะตรงข้ามกับภพมรณะนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินปันผลนะคะการทำทุนลงทุนร่วมกับใครแล้วได้รับมารวมถึงเงินตกเบิกเงินบำเหน็จบำนาญเงินประกันชีวิตเงินอะไรก็ตามภพมรณะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นนะคะหรือ
รื้อโครงการเก่าขึ้นมาไอ้โครงการเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยที่เคยทำมันไม่ได้ตังค์แต่ระยะเวลานี้มันได้ตังค์หรืออะไรก็ตามที่คนอื่นมาทำทิ้งไว้เสียหายแล้วคุณเข้าไปรับส่งต่อแล้วคุณไปทำคุณได้ตังค์แบบคือได้ตังค์แบบดีอ่ะเหมือนที่แอดมินบอกว่าเกณฑ์อะไรนั่นแหละคือเกณฑ์10นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าบุญบารมีมาแล้วนะคะเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องเงินมาแล้วแล้วยังมีพระเสาโยกหลังอยู่หลายคนบอกพระเสากับพระฤหัสมันไม่ค่อยดีเลยเอ็ดมินพระเสาเนี่ยคือดาววินาศดาววินาศเป็นเกษตราธิบดีแสดงว่าเรื่องของหนี้สินและค่าใช้จ่ายมันบรรเทาเบาบางลงแล้วแล้วยังมาส่งผลมีอิทธิพลกับดาวพระฤหัสบดีที่เพิ่งยาตรามาด้วยก็บุญบารมีของดาวพระฤหัสนี่แหละค่ะใช้แก้ไขหนี้สินเห็นไหมเจอทั้งอริเจอทั้งวินาศนะคะเจอทั้งสุภะเจอทั้งกัมมะก็ได้ด้วยนะคะเพราะมันตรีโกณกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะเงินทองมาหนี้สินมันเทาเบาบางปัญหาเริ่มล่วงนะคะแอดมินถึงบอกว่าทายว่าไม่รวยทายว่าไม่กระตือรือร้นหรือว่าไม่เริ่มต้นขึ้นไม่ขยายการเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานเงินทองไม่แผ่ขยายออกมาเนี่ยมันทายได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าฐานะทางการเงินอะไรพวกนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงนี้มันต้องไม่อดอยากนะคะเจ้าชะตายังมีทรัพย์สินยังมีเงินทองยังมีโชคลาภที่ค่อนข้างมาเต็มในระยะเวลานี้นะคะคือระวังแค่ความเป็นกาลกิณีถามว่าถ้าเกิดดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกิณีในปีนี้พอดีโอ้โหมันน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มีเรื่องวุ่นวายก่อนที่คุณจะไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าเงินทองอาจจะได้ไม่มากเท่าคนอื่นเขาคือบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องของดาวกาลีเรื่องทำยังไงถึงจะประเมินได้ว่าดาวอะไรเป็นกาลีดาวอะไรเป็นสีจอแอดมินเอาอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินคุณยังไม่เดินหน้าถอยหลังไปไหนเลยนะคะข้อ1ที่เป็นไปได้ดาวการเงินคุณเป็นกาลีจรข้อ2ที่เป็นไปได้ดาวการเงินของคุณมีการโคจรที่ตรงข้ามกับดาวการเงินที่จรมาแบบดาวพฤหัสบดีคือสวนทางกันมันไม่เป็นไปในทิศทางกันดาวพฤหัสก็เลยต้องทำงานหนักมากมันไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสทำงานหนักอย่างเดียวตัวตนเจ้าชะตาก็ต้องทำงานหนักในส่วนนี้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าสวยรวยหล่อเลือกได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินเป็นเกษตรเรื่องการเงินมีเงินเข้าตลอดนะคะหาเงินเก่งคิดอะไรทำอะไรอาไปโพสเฟซบุ๊กเท่ๆธรรมดาก็มีคนเข้ามาซื้อในสิ่งที่คุณแต่งตัวมีคนซื้อเข้ามาในสิ่งที่คุณใช้จนกระทั่งคุณต้องหาทางที่จะทำมันนะคะแอดต้องบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เรื่องของออนไลน์เรื่องของอริเรื่องของวินาศคือเรื่องของออนไลน์นะคะอย่าไปหมกมุ่นว่าอะไรคืออุปสรรควินาศคือความลำบากอะไรเงี้ยให้มั่นใจเลยว่าอริคือเรื่องของการทำออนไลน์ทำการต่างประเทศทำการกฎหมายทำเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมทำเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือชีวิตผู้คนถือไปจนกระทั่งมันกลายเป็นอย่างนี้เลยและจะไม่เครียดเวลาที่ดาวตัวเองเข้าพบเรือนอริเพราะว่ามันสามารถทำได้มันจะแก้เคล็ดให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าทุกดวงชะตาจะมาให้แอดมินบอกว่าโอ้มันดีหมดบางคนบอกว่าแอดมินทำไมแอดมินยิ่งทายไปมันมีเรื่องไม่ดีด้วยเอ้านี่คือชีวิตของคนธรรมดาแบบเราขนาดแอดมินเองอะรู้ว่าจะเกิดอะไม่ใช่รู้นะคะคำนวณได้ว่ามันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มันยังปิ้นไปอีกเรื่องหนึ่งให้เสียหายได้เลยเพราะฉะนั้นการตั้งหลักตั้งรับการมีแผนสำรองนะคะการวางไกด์ไลน์ชีวิตรู้ว่าดวงดาวบอกแบบนี้สมมติว่าจะมีเรื่องเสียเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านปรากฏว่าบ้านไม่เป็นอะไรไปออกทางรถก็แน่นอนมันออกได้นะคะพันธุก็คือบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราแค่ตั้งหลักตั้งรับแล้วเข้าใจว่าเออดวงมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมันต้องเสียนะคะแต่การที่เรามาระวังการที่เรามีสติเสียมากมันจะเสียน้อยย่อยลงมาหรือว่าเหลือเสียเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้จะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกับคุณตั้งอกตั้งใจศึกษาเรื่องนี้แล้วคุณเอาเรื่องนี้มาทำงานมันมีโอกาสนะคะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะไปร่วมลงทุนกับพี่น้องลงทุนกับเพื่อนฝูงลงทุนกับคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะป
ไปส่งเขาเรียกว่าเจริญสัมพันธไมตรีไม่ว่าจะเป็นภพพันธุภพอรินะคะภพมรณะภพกัมมะภพลาภะได้หมดเลยรวมถึงภพวินาศด้วยนะคะมันก็จะเป็นทั้งเรื่องออนไลน์มันเป็นทั้งเรื่องลงทุนกับพ่อแม่พี่น้องลงทุนกับเพื่อนฝูงลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศโหได้หมดลงทุนกับคุณพ่อคุณแม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มสิ่งที่คุณต้องทำนะสะสมเงินทองเป็นหลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินมีโอกาสที่อาจจะใช้จ่ายเก่งขึ้นนะคะแต่คุณก็จะมีลักษณะและความคิดในช่วงระยะเวลาที่พฤหัสอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยมีความคิดแน่วแน่ในเรื่องของการหารายได้มีจุดมุ่งหมายที่ดีมีความมั่นคงว่าฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องดีฉันจะต้องได้ซึ่งมันดีแล้วมันถูกกับพฤหัสบดีจะต้องบอกเลยว่าพอโคจรมาตรงนี้มันเป็นแหล่งรายได้และทรัพย์สินเหมือนคุณหิวน้ำมากๆคุณเจอแต่เรื่องของอุปสรรคอ่ะคุณเจอแหล่งน้ำแล้วมันเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและเป็นแหล่งน้ำที่เข้าถึงง่ายอย่างงงงวยเลยคุณผ่านป่าผ่านน้ำผ่านอะไรมาแล้วเจอตรงนี้นะคะมันเกิดความมั่นคงมันเกิดความมั่นคงในเรือนชะตาของคุณมันเกิดความมั่นคงในวาสนาของคุณนะคะในช่วงระยะเวลานี้อะไรก็ตามที่ทำอยู่แล้วคุณเห็นทิศทางเลยว่ามันเป็นไปด้วยดีจัดการเลยเอาเต็มที่นะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยจะต้องบอกว่ามีการขยับเจ้าชะตามีโอกาสมากๆเลยที่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆของคุณประสบความสำเร็จด้วยนะรวมถึงกิจการต่างประเทศหรือชาวลัคนาราศีกุมที่อยู่ต่างประเทศนะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยมรดกอะไรพวกประกันภัยสินเชื่อนะคะDIY ที่ไปรับช่วงต่อจากที่คนอื่นเขาทำไว้เสียหายแล้วเขาทำไม่สำเร็จไอ้พวกเนี้ยได้ดีหมดนะคะคุณหมอคุณพยาบาลเจริญก้าวหน้านะคุณเภสัชเกี่ยวกับเรื่องของยาเวชภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างกู้ภัยคุณตำรวจคุณทหารที่ทำเกี่ยวกับกิจการพลเรือนนะคะช่วยเหลือผู้คนเข้าไปช่วยผู้คนคือมันเป็นชีวิตและทรัพย์สินคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสัมพันธ์กับการต่างประเทศไม่ว่าจะสั่งจากต่างประเทศเข้ามาขายหรืออะไรช่วงระยะเวลานี้มีหลักฐานมั่นคงคือทายได้ยากมากถ้าจะบอกว่าชาวกุมไม่ร่ำรวยอะไรเงี้ยไม่ได้มันเป็นเรื่องของเหมือนกับคำอวยพรที่ว่าเนี่ยเงินทองไหลมาเทมานะคะคือความยากลำบากแทบจะพูดว่าช่วงระยะเวลานี้สนุกเหลือเกินกับการหาเงินหาทองสนุกเหลือเกินกับการตั้งอกตั้งใจทำนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่โอ้โหมันอู้ฟู่ที่สุดแล้วตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมานะคะแล้วเจ้าชะตาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองจะธรรมดาแบบจะทำไปเรื่อยๆนะคุณจะรู้จักพัฒนาตัวเองด้วยนะคะพัฒนาตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสำเร็จมีคนชื่นชมมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินคือไอ้โชคลาภเนี่ยมีมาบ่อยๆด้วยซ้ำเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวโชคลาภเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสของการลงทุนโอกาสของการแสวงหาทรัพย์สินโอกาสของการจะมีรายได้มีแผนงานที่ดีและชัดเจนเกิดมาจากตัวคุณเลยความคิดนะคะความรู้ความสามารถในระยะเวลานี้เป็นความสามารถที่สร้างผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเงินของทองทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะออกแอคติ้งอะไรก็ตามเงินทองเข้ามาหาโอ้ใช้อันนี้แล้วดีจังเลยขอซื้อต่อขอซื้อด้วยขอใช้ด้วยจนกระทั่งคุณมีความคิดว่าเออฉันถามอันนี้ดีกว่ามันจะค่อยๆได้เข้ามาซึ่งลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะถ้าย้อนไปอ่ะแอดมินบอกมาเรื่อยๆนะว่าให้อดทนให้สู้นะคะเดี๋ยวพฤหัสบดีจะเข้าสู่ภพเรือนกระดุมผ้าแล้วคุณจะเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่ลืมตาปากอ่ะมันจะเหมือนกับแบบว่าติดปีกบินเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะสำหรับคนที่ติดลบแอดจะบอกเลยว่าเริ่มต้นจากศูนย์น่ะของหนูว่าเริ่มต้นจากติดลบแล้วยังยากลำบากอยู่เลยแล้วยังนิ่งอยู่เลยคุณต้องรอนะคะอดทนรอแล้วต่อสู้นะสิ่งที่คาถาของแอดมินมีแค่นี้อดทนรอแล้วต่อสู้เวลาที่ดาวดีเดินเข้ามุมดีมันจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาต่อเมื่อคุณเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วนะคะเตรียมมาแล้วอดทนมาแล้วฝ่าฟันมาแล้วสู้มาแล้วลากเลือดมาแล้วคุณเก็บผลที่ตรงนี้ไปเลยเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งมาฟังแอดมินล่ะคุณไม่ได้วางไกด์ไลน์เลยพฤษภาถึงสิงหาที่แอดทำก็ไม่ได้ฟัง
ไม่ได้วางแอดไลน์ตรงนี้นะคะมกราถึงเมษาอีกช่วงหนึ่งก็ไม่ได้ฟังแต่เพิ่งมาฟังตรงเนี้ยบอกเลยว่าคุณก็จะเริ่มต้นง่ายกว่าคนอื่นแต่ประโยชน์โพดผลของคุณก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นก็แน่นอนเขาเริ่มกันมาเขาฟังกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแอดทำให้ตั้งแต่ปีที่แล้วและแอดก็จะทำในเรื่องของการวางไกด์ไลน์4เดือนเนี่ยใน1ปีทำ3ครั้งเพื่อที่จะไม่ให้หลงลืมหรือว่ามันไกลเกินไปอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะวางแผนวางไกด์ไลน์กันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดเชื่อว่าลัคนาราศีกุมที่ฟังแอดมาตลอดอ่ะคุณเริ่มหน้าใสขึ้นแล้วคุณเริ่มมีรอยยิ้มคุณเริ่มสวยคุณเริ่มหล่อคุณมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะคุณมีครอบครัวเริ่มเข้ามาซัพพอร์ตละช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีมากโอเคครึ่งแรกพูดถึงพฤหัสย้ายเดี๋ยวครึ่งหลังนะต่อจากนี้ไปแอดจะพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดที่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่คุณเกิดมาเลยนะคะเป็นดาวอะไรคนที่จะฟังตรงนี้ได้คือคนที่รู้ลัคนาบางคนถามว่าลัคนากับดาวพื้นดวงเกิดคืออะไรลัคนาก็คือคนที่เอาเวลาแล้ววันเดือนปีเกิดไปผูกดวงหาลัคนาแล้วได้เป็นจักรราศีกลมๆมาคล้ายอย่างที่แอดมินขึ้นให้ดูในคลิปนั่นแหละค่ะแต่เขาเรียกว่าพื้นดวงเกิดแล้วคุณสังเกตดูว่าในเรือนกระดุมพระของคุณเกิดมาปุ๊บมีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะพฤหัสบดีเขาเรียกว่ายาตรามาทับดาวของคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนคนที่บอกว่าไม่รู้เวลาเกิดเลยรู้แค่ราศีแอดมินโอเคไม่เป็นไรฟังเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วดาวทุกดวงที่แอดมินพูดไปมันจะเกี่ยวรวมๆกลายเป็นดาวรวมนะคะคุณฟังได้คุณวางไกด์ไลน์ได้สำหรับอาทิตย์ถึงวันเสาร์อย่างเงี้ยมันจะมีออกมาตรงกับคุณน่ะสักวันนึงถูกไหมฮะทีนี้ชาวลัคนาราศีกุมเรามาเริ่มกันนะคะตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นวันอาทิตย์ก็คือมีดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในภพเรือนกระดุมพระนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดเลยแล้วดาวพฤหัสบดียาตรามาทับในเรือนกระดุมพระเป็นเกษตราธิบดีด้วยช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะมีประโยชน์โพดผลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเห็นไหมคะเกี่ยไปก็ขายดาวรวมมันมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์ยังเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรใหญ่ของดาวพฤหัสบดีด้วยเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าคุณจะทำการสิ่งใดลงทุนอะไรในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้มีอุปสรรคจากพระราหูเบียนพระเสาโยกหลังก็ตามคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะลงทุนต่างประเทศลงทุนในประเทศทำงานทั่วไปหรือทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขยับยื้อขยื่นไปในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่สนับสนุนครอบครัวสนับสนุนนะคะภรรยาสามีสนับสนุนเพื่อนร่วมงานผู้ลงทุนร่วมสนับสนุนเต็มที่ไปเลยเพศตรงข้ามให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ถ้ามีพระจันทร์พระจันทร์เป็นเจ้าเรือนอริพระจันทร์เป็นคู่ศัตรูของพฤหัสบดีแถมยังเป็นคู่ทาสกันด้วยทีนี้มันจะมีเรื่องของความรักนิดหน่อยเพราะว่าในตำนานของพระจันทร์กับพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักผู้หญิงต้องระมัดระวังนะคะว่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วไม่จริงจงไม่จริงใจอะไรเงี้ยมีโอกาสแต่งงานด้วยการพลาดพลั้งเหมือนกันมีโอกาสที่อีกฝ่ายเข้ามาแบบว่าไม่ได้รักใคร่ใยดีต่อตัวคุณแต่ว่าชอบทรัพย์สมบัติของคุณก็เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพฤหัสบดีจะเกลี่ยคนพวกนี้กระเด็นไปแล้วพอคุณแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะเจอคู่ที่เป็นคู่บุญนะคะคู่วาสนาของคุณได้แต่งงแต่งงานกันไปในระยะเวลานี้ส่วนผู้ชายซึ่งแอดมินก็ไม่เข้าใจว่าในทางโหราศาสตร์ของแอดมินทำนายว่าดาวพระจันทร์กับพฤหัสอยู่คู่กันอย่างในภพเรือนเนี้ยเนาะผู้ชายจะต้องเจ้าชู้นะมีเสน่ห์มีคนมาลุ่มรักมีคนมารุมตอมเพราะฉะนั้นแอดก็จะมักจะแนะนำกับชาวลัคนาราศีทุกๆลัคนาราศีที่ผ่านมาแล้วมีพระจันทร์คู่กันอยู่กับพฤหัสพระจันทร์เป็นดาวพื้นดวงเกิดนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นดาวอริเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณทำไม่ดีพฤหัสบดีถึงคุ้มครองก็จะคุ้มครองไม่ทั่วนะคะคุณก็จะเหมือนกับแบบว่ามีโอกาสที่จะนอกลู่นอกทางมีโอกาสที่จะไปพบเจอคนที่เขามีคู่ครองแล้วแต่คุณก็ยังแบบสารสัมพันธ์ต่ออะไรไปเรื่อยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้ถ้าเกิดคุณ
จำกัดไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะกำจัดมันออกไปได้และทำไปในทิศทางที่ดีเกาะเส้นศีลธรรมเกาะเรื่องของกฎหมายเกาะเรื่องของความผิดชอบชั่วดีให้ดีคุณจะได้รับผลประโยชน์จากพระจันทร์แน่นอนนะคะส่วนคนที่มีพระพุธนะคะพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารสิแอดมินข้ามไปพระพุธทำไมคนที่มีพระอังคารอยู่ในภพเรือนกระดุมพระตั้งแต่เกิดเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะถูกพูดจาเจรจาให้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหาว่าคุณยักยอกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ทีนี้พระอังคารเป็นเจ้าเรือนสหัสชาแน่นอนมันมีการพูดถึงในทางทิศทางที่ไม่ดีแต่เรื่องของการงานมาเต็มนะจ๊ะนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองดีนะคะระมัดระวังแค่อารมณ์สำหรับคนที่มีพระอังคารนะคะส่วนคนที่มีพระพุธโดดเด่นเต็มที่การลงทุนใหม่ๆนะคะเรื่องของการต่างประเทศแจ๋วแหววไปเลยสำหรับพระพุธเนี่ยมีผลดีมากมายหลายประการทำอะไรก็ได้เรื่องของงานเรื่องของโชคลาภมาเต็มจัดเต็มจัดใหญ่ให้เต็มๆคนที่มาโกงคนที่มากินคนที่มาเกาะแกะคนที่ไม่หวังดีจริงๆกระเด็นกระดอนเพราะว่าอำนาจของพระฤหัสบดีที่เป็นเกษตราธิบดีนี่แหละนะคะต่อไปนะคะพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่เกิดเลยก็แสดงว่าคุณเกิดมาบนครอบครัวที่มีความสุขดีมีฐานะดีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะแล้วเมื่อพฤหัสยาตราเข้ามาทับเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดมากๆอีกช่วงระยะเวลานึงของเจ้าชะตาทั้งเงินทั้งงานทั้งโชคลาภทั้งความรักมาดีทั้งหมดเลยนะคะจบเหมือนแกแอดมินอิจฉาพฤหัสคนมีพฤหัสอยู่ในพื้นดวงเกิดเนาะทายสั้นเหลือเกินแต่มันคือมันดีอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะมันดีจริงๆสำหรับคนที่มีพฤหัสอยู่ตรงนี้อ่ะถ้าให้เตือนก็คือบางครั้งถ้าเกิดคุณมีพฤหัสเป็นกาลกิณีจรคุณก็จะต้องพบเจอกับเรื่องที่มันยากลำบากกว่าพฤหัสของคนอื่นๆเขาต้องแก้ปัญหาด้วยความอดทนนะคะโชคลาภก็ลดน้อยลงไปอะไรทำนองนี้แอดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมที่ฟังแอดเนาะไม่มีใครมีพฤหัสบดีเป็นกาลีจรเลยนะคะต่อไปพระศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วนะคะยังเป็นเจ้าเรือนความรักของทุกลัคนาราศีด้วยสำหรับคนโสดเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่เจ้าชะตาจะพบกับคนแบบว่าถูกใจชอบใจเป็นการแบบว่าคุณแม่แนะนำคุณพ่อแนะนำโอกาสนั้นเกิดขึ้นได้แล้วถ้าคบกันถ้าชอบกันถ้ารักกันมีโอกาสที่จะแต่งงานกันสร้างหลักฐานสร้างงานสร้างเงินเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราดูพฤหัสดวงเดียวไปฟังนะคะไปฟังเมษายนเดือนเมษายนของชาวลัคนาราศีกุมให้เรียบร้อยก่อนนะแต่สำหรับพฤหัสเนี่ยแอดมองว่าบันดาลเงินบันดาลโชคบันดาลงานบันดาลความรู้สึกดีๆความสดชื่นเบิกบานให้เจ้าชะตาแบบเต็มแน่นอนตั้งแต่เขาย้ายมาตรงนี้นะคะต่อไปนะคะดาวพระศุกร์แล้วเนาะก็จะเป็นดาวพระเสาร์บ้างพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะในพื้นดวงเกิดของชาวลัคนาราศีกุมถ้าใครมีอยู่ตรงนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณจะเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณต้องทำงานไกลบ้านอย่างแน่นอนนะคะเมื่อพฤหัสบดีโคจรทับพระเสาร์ในพื้นดวงเกิดที่เรือนกระดุมพระเป็นเกษตราธิบดีนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานไปทำงานไกลได้เงินดีขึ้นไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไปทำงานย้ายที่ทำงานได้ตำแหน่งงานใหม่แบบฉับพลันจนกระทั่งถึงว่าไอ้ตำแหน่งใหม่นั่นน่ะเป็นตำแหน่งที่ได้เงินทองที่มันแบบเยอะอะที่มันมากนะคะโอกาสมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บางคนกว่าจะได้โชคดีตรงนี้อาจจะมีเรื่องให้ตกอกตกใจอย่างเช่นอ้าวอยู่ดีๆตกงานโอ้ฉันจะไปยังไงปรากฏว่าอ้าวอยู่ดีๆได้งานนะคะมีสิทธิ์ที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานไกลบ้านพฤหัสมันมากระตุ้นความเป็นเรือนวินาศในพื้นดวงเกิดแล้วยังมากระตุ้นวินาศในพื้นดวงจรก็แสดงว่ามีโอกาสค่ะที่สำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีพระเสาร์อยู่ในพื้นดวงเกิดในเรือนกระดุมพระจ
จะต้องเดินทางเพื่อไปทำงานหาเงินต่างประเทศไปทำธุรกิจต่างประเทศไปร่ำเรียนต่างประเทศมีเรื่องฉับพลันทันทีที่ต้องเดินทางไกลนะคะถ้าไม่ต่างประเทศก็ไกลมากอะไรในทำนองนี้ประมาณว่าเดินทางวัน2วันถึงไม่มีทางจะต้องแบบเดินทางเกินกว่านั้นนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นต่างประเทศก็เยอะด้วยนะคะโอเคถือว่าครบแล้วนะคะเพราะว่าแอดมินเริ่มที่วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการทำนายดาวพฤหัสบดีดวงเดียวใครยังไม่สะใจอยากรู้ว่าเอาราหูย้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะพฤหัสย้ายมฤตยูย้ายล่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูพฤหัสราหูมฤตยูย้ายแอดทำเป็นคลิปใหญ่ให้แล้วถ้าอยากรู้ปัจจุบันทันด่วนเดือนเมษาเป็นยังไงไปดูคลิปเมษายนตลอดทั้งเดือนก็ทำไว้ให้แล้วอยากจะดูครึ่งเดือนหน้าเพื่อวางไกด์ไลน์สั้นๆครึ่งเดือนหลังเมษายนก็ทำไว้ให้แล้วอยากจะดูคู่บุญของลัคนาราศีกุมยังไม่เสร็จรอคลิปชุดนี้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการแชร์และขอบพระคุณสำหรับการไม่ข้ามโฆษณาทุกการแชร์ทุกการไม่ข้ามโฆษณาสร้างรายได้ให้แอดมินนะคะได้มีกำลังใจในการพัฒนาช่องนะคะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ฟังกันขอบพระคุณมากๆสำหรับสิ่งที่มีให้สำหรับคำคอมเมนต์ด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี